ขายมานานขนาดไหนดูกล่องเครื่องปรุงเนาะกล่องเครื่องปรุงนี่สิบเลยมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพตามมาทานเพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกพากันออกไปเที่ยวไปไม่กลับบ้านครับแวะปั๊มปตท.ตรงถนนพระเทพหรือว่าพานนกกาญจนาภิเษกซื้อกะหรี่ปั๊บให้พี่โดเจ้าอร่อยครูตักสวัสดีค่ะพี่โดสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะเดินทางฮะวันนี้กรุงเทพครึ้มฟ้าครึ้มฝนครูตั๊กจะพาไปอะไรนะครูตั๊กบอกว่าอะไรมีคุณยายคุณยายทำก๋วยเตี๋ยวค่ะคือไปเปิดเจอที่ไอ้ก๋วยเตี๋ยวไก่ป้าอะไรนะป้าคุณยายแปะคุณยายแปะยายแปะอายุเท่าไหร่80กว่า85ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มา40ปีแล้วนั่งขายอยู่นั่งขายอยู่กำลังจะไปชิมกันค่ะอยากอุดหนุนคุณยายด้วยชามละ15บาทแล้วก็พิเศษ20บาทลองไปดูเดี๋ยวโดกินกะหรี่ปั๊บรองท้องไปแล้วครับกะหรี่ปั๊บรองท้องแต่เพื่อนๆฮะก่อนออกเดินทางลุงวันนี้กรุงเทพครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดี๋ยวเราจะปรับงานวันใช้สเปรย์อันนี้เป็นลูมสเปรย์นะของร้านอามารีอโรมานะฮะเพื่อนๆก็ส่งมาให้เราบอกว่ามีคุณสมบัติเห็นว่าบ้านโดโดพาเที่ยวชอบออกเดินทางเนาะเป็นรูมสเปรย์ปรับอากาศนะครับเพื่อนๆครับของร้านอามารีอโรมานะฮะก็ก่อนออกเดินทางนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราปรับอากาศในรถซะหน่อยวันนี้กรุงเทพก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดินขึ้นเดินลงอาจจะมีอะไรอะฝุ่นละอองเข้ามาในรถละอองเนี่ยของร้านอามารีอโรมาฮะเขาส่งดูครับรูมสเปรย์มาให้เราทดลองใช้เดี๋ยวแล้วจะลองทดลองใช้พ่นในรถกันเป็นสเปรย์ปรับอากาศแล้วก็ทำให้สดชื่นทำให้อารมณ์ดีอันนี้เป็นกลิ่นยูสุส้มยูสุหอมสดชื่นฮะแล้วก็ช่วยลดความอับชื้นนะตอนนี้เป็นหน้าฝนหาซื้อได้นะฮะอุ้ยนี่ฉีดไป2ทีพอแล้วเพราะกลิ่นหอมสดชื่นมากไปเขามีร้านอยู่ที่ตลาดนัดจตุจักรนะโครงการ21ซอย28ทับ3นะแล้วก็ที่ห้างเดอะสตรีทรัชดาชั้น1ติดบันไดเลื่อนไปหาซื้อได้นะฮะร้านอามารีอโรมาหรือจะซื้อออนไลน์ก็ที่ Shopee Lazada อะไรได้หมดฮะชื่อร้านอามารีอโรมาเนี่ยก็สะกดเป็นภาษาอังกฤษเลย A M A R W E A R O M A นะครับก็ส่งมาให้ช่องโดโดพาเที่ยวใช้เขามีหลายกลิ่นนะเห็นเขาบอกอ่ะวันนี้เราหยิบกลิ่นส้มยูสุมาเขาก็ยังมีกลิ่นอควากลิ่นตะไคร้หอมธรรมชาติแนวสปรานะฮะแล้วก็กลิ่นยูสุเนี่ยกลิ่นหอมแรงสดชื่นใช่หอมแรงจริงนะเป็นเขาบอกว่าช่วยผ่อนคลายหลับสบายห้องนอนลดกลิ่นอับไปงั้นเราเดินทางกันต่อหอมสดชื่นและเดินทางกันสบายสบายแล้วไปติดตามไปกินก๋วยเตี๋ยวยายแปะในก๋วยเตี๋ยวไก่ฉีกไปครับรถติดมากครับเพื่อนๆครับวันเสาร์ตอนนี้ช่วงนี้ถ้าใครจะมาทางถนนเส้นราชพฤกษ์นะเขามีการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เพราะนั้นช่วงนี้ช่วงที่จากเส้นราชพฤกษ์ต้องเลยเซ็นทันไปก็ยังติดอยู่นะเลยเซ็นทันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงนะฮะเพื่อนๆฮะจะติดยาวมากกว่าจะหลุดได้ก็นู่นนะพระราม5ไปแล้วอ่ะน่าจะอุโมงค์พระราม5ทางลอดพระราม5นั่นแหละถึงจะการจราจรถึงจะคลายตัวภาพการจราจรครับติดยาวทุกช่องทางครับครูตักนั่งหัวเราะอะไรเนี่ยเขารถติดเนี่ยมานั่งดูตลก
หัวเราะอีกนั่นแหละถ้าจับประชันนาได้โดแม่เลยแม่ตลกตลกยาวฮะเรามาตรงนี้เรียกว่าเทศบาลอำเภอเจ้าเจ็ดอยุธยาด้วยความที่รถติดนี่เรามาเสี่ยงดวงนะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยายนี่เขาปิดหรือยังขายหมดหรือยังบอกว่าเลี้ยวซ้ายไม่ใช่หรอเลี้ยวขวาแล้วอยู่ทางซ้ายเลี้ยวขวาแล้วร้านจะอยู่ทางซ้ายว้าถ้าขายหมดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่มองได้ทางซ้ายนะถึงแล้วใช่ไหมของคุณอยู่ทางซ้ายทางซ้ายอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวเลยไปดูหน่อยนะอยู่ทางซ้ายนิดนึงนี่ถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกให้ก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกน่าจะหมดแล้วมั้งมองดูสิคุณตั๊กน่าจะมีอยู่เขาไปจอดนะยังมีอยู่กินอยู่เนี่ยเอาล่ะดีคนน้อยดีด้วยลองไปถามสิว่าตรงนี้จอดได้ไหมเนี่ยคุณยายนั่งอยู่ในเรือนู่นนะได้จริงบอกว่าเป็นท่ามกลัวรถไหลอ่ะเดี๋ยวก็จอดดีๆกันนะนี่ครับเราอยู่ที่นี่ฮะร้านป้าแปะก๋วยเตี๋ยวเรือไก่ฉีกมีรับจัดงานนอกสถานที่ด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันครับคุณตั๊กไปจับจองที่นั่งแล้วนี่เป็นร้านลมโชยบ้านๆแบบนี้เลยสบายๆมาดูมาขอดูคุณยายขอดูหน่อยนะครับมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพตามมาทานคุณตั๊กสั่งหรือยังผมเอาเส้นมีเส้นใหญ่ไหมครับเอาผมเอาเส้นเล็กแห้งเอาไก่สับเป็นอะไรนะไก่สับใช่ใช่เอาไก่สับจานหนึ่งคุณสั่งไปแล้วใช่ไหมผมสั่งเพิ่มนะผมสั่งเล็กแห้งกับหมี่ต้มยำเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูคุณยายก็นั่งนี่ตั้งแต่เช้าเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นแล้วปิด5โมงเนาะรอลูกแล้วเปิดกี่โมงอะฮะสี่โมงกว่าไหมถึง10โมงเช้าทำของสองคนนั่นก่อนเดี๋ยวผมเอาแห้งชามน้ำชามแล้วมีไก่สับด้วยเหรอฮะเดี๋ยวดูนี่ฮะนี่นะหม้อขนาดนี้แต่นี้คุณยายก็ต้องรอคนลวกแล้วคุณยายคนปรุงดีแล้วครับดีแล้วรอได้ไม่เป็นไรครับเป็นเกิดผมจำได้นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเขามีไก่สับไก่สับกินเปล่าๆได้เลยใช่ไหมฮะมีไก่สับแบบนี้เตาถ่านเนี่ยขายมานานขนาดไหนดูกล่องเครื่องปรุงเนาะกล่องเครื่องปรุงนี่สิบเลยเปิด4โมงเช้าปิด5โมงเย็นเหรอฮะปิดทุ่มเพราะว่าตอนเย็นมีที่ตรงนี้ด้วยอ๋อตอนเย็นจะมีต่อตรงนี้เป็นข้าวต้มกับก๋วยเตี๋ยวครับเป็นข้าวต้มกับก๋วยเตี๋ยวแล้วตอนนี้มียังฮะยังยังอ๋อถ้ามีจะสั่งข้าวต้มอีกสักพักเดี๋ยวลงมาเป็นข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาอ๋อตรงนู้นข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาก๋วยเตี๋ยวไก่แล้วตรงนู้นเปิดกี่โมงฮะ4โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครับ4โมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งครับตอนนี้เดี๋ยวเล็กเดือดยังไม่ได้ค่อยๆใช
ชามก็ประมาณนี้เนาะกิน2ชามกำลังดีก็มีไฟลวกพอไฟลวกคุณยายก็จะนี่ฮะนี่ถ้าคนอื่นทำก็คนก็ไม่กินนะใช่ต้องคุณยายถ้ายายไม่นั่งทำตรงนี้ก็ไม่กินคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย85บอกต้มจืดของน้านี่ไงแฟนบรรลุหนึ่งอ่ะต้มจืด2เขายังไม่ได้เลยต้มยำของอาหนูรู้แล้วเล็ก2มี2ไม่เป็นไรค่อยๆทำค่อยๆทำครับลูกค้ารู้ลูกค้าก็รอคุณยายได้ครับอยากกินฝีมือคุณยายก็ต้องรอแล้วไก่สับนี่ไงฮะสับเปล่าๆได้เลยใช่ไหมฮะเนี่ยข้าวต้มมาแล้วเนี่ยฝ่ายข้าวต้มมาแล้วเลอะเทอะหน่อยพอดีคนมันเยอะนี่แหละอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละคือเดิมสแตนดาร์ดคลาสสิกเขาเรียกว่าคลาสสิกเขาเรียกว่าคลาสสิกอันนี้เล็กอย่างนึงอารับด้วยเล็กจืดสองลูกค้าก็บริการตัวเองด้วยครูตั๊กมาบริการตัวเองด้วยต้องรบกวนใช่ครูตั๊กต้องมารับเองนะเดี๋ยวถึงของผมแล้วบอกนะผมเล็กแห้งกับมีต้มยำใช่เนี่ยถึงแล้วถึงแล้วผมเล็กแห้งมีต้มยำใช่ครับมาด้วยกันเลยแหละ3คนเหยียบมาจากกรุงเทพกลัวร้านยายปิดก่อนเจอรถติดตรงราชพฤกษ์ติดรถติดโอ้ยติดเป็นชั่วโมงเลยอ้าวตายแล้วเดี๋ยวจะถึงทันมั้ยเนี่ยคุณตั๊กต้องช่วยคุณยายแล้วก็ต้องถือไปด้วยคุณบอกคุณยายเลยนะของโดโด้ถ้าข้าวต้มเสร็จผมสั่งข้าวต้มปลาไว้เลยได้ไหมได้ครับผมชิมข้าวต้มปลาไหนๆมาแล้วว่ามาไกลเดี๋ยวชิมข้าวต้มปลาถ้วยหนึ่งคุณสั่งหมดกี่ถ้วยเนี่ยของคุณนะ4ถูกต้องแล้วสั่งเลยยำเล็กแห้งสั่งเลยชามน้ำชามเดี๋ยวต่อข้าวต้มแล้วไก่สับสั่งได้เลยใช่ไหมเอาไก่สับไปด้วยเดี๋ยวยายขาดทุนคุณตั๊กจะตักเยอะจะไม่ไปไรได้ไงของเขาเรื่องของเราต้มยำทางไปก่อนอันนั้นมียำนี่แล้วก็ผมเอาไก่สับด้วยยายก็ค่อยๆประดิษฐ์ประดอยบรรจงปรุงไปเนาะตะมุตะมิน่ารักฮะคุณยายใครกินแล้วก็หิวใจอิ่มใจอิ่มท้องอิ่มใจด้วยไอ้คนนี่ของผมใช่ไหมนี่รับจากมือคุณยายนี่ค่อยสุดยอดเลยชื่นใจ อันนู้นเดี๋ยวรอใส่น้ำของผมก็เป็นหมี่ยำงั้นคุณถือนี่ไปวางให้ผมก่อนถือนี่ไปวางใส่น้ำได้ไหมคะไม่เดี๋ยวรออันนั้นของผมแห้งมาแล้วไม่ต้องรีบมาแล้วไม่รีบต้องบอก FC นะฮะมาร้านนี้อย่ารีบอย่าเร่งคุณยายฮะเรามาแบบใส่น้ำเล็กแห้งไปแล้วไม่เห็นแล้วเมื่อกี้
เออไม่เป็นไรเอาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปให้หมดละเอาไปเอาหมดละใจหมดถูกแล้วสั่งว่าเล็กแห้งสองสองคุณและไก่สับเนาะอันนี้บอกอันนี้แห้งใช่ไหมครับคุณยายผมเอาไปเลยนี่แหละขอบคุณครับ คุณยายส่งยิ้มให้ผมหน่อยถือแล้วก็นี่เดี๋ยวเราทำภาพหน้าปกขอบคุณครับ ตอนนี้เมนูไก่สับวันนี้ไก่กี่ตัวฮะเนี่ยที่ผมสั่งอะไรขอโทษครับพี่เอาก่อนเอาก่อนเดือนนี้ก็สองสามตัวสองสามตัวเลยเนาะเล็กยำทำไมเดี๋ยวค่อยมาดูไก่สับเดี๋ยวมาตรงนี้ก่อนนี่แห้งมาต้องสั่งรัวๆอย่างนี้เลยครับผมว่าเราคิดถูกแล้วแหละเรามาเวลานี้นะถ้ามาตอนคนเยอะๆเราก็จะคุณยายก็จะยุ่งยุ่งทานด้วยกันครับนอกจากจะอิ่มนี่แล้วยังอิ่มใจเนาะได้เห็นคุณยายรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นยายรุ่นย่าเราทำให้เราทานเนี่ยมันชื่นใจโดดชื่นใจไหมชื่นใจชื่นใจอร่อยไหมล่ะถ้วยกำลังดีเนาะสั่งน้ำอะไรมาเขามีโอเลี้ยงให้ของผมแห้งเดี๋ยวก็กินกันไปมีแคบหมูด้วยเหรอไหนอยู่ไหนแคบหมูโอเคไปดูไก่สับอีกเมนูหนึ่งที่คนนิยมสั่งนะก็จะเป็นไก่สับเปล่าๆไปทานใช่ไหมยายทำน้ำจิ้มด้วยนะคุณยายจะเป็นคนทำน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ทำทีละถ้วยไปเลยใช่ไหมใช่ครับไก่สับที่ขายยังไงฮะชักละ120ครับคอปีก60นี่ทำให้ผมเท่าไหร่120ครับโอเคเป็นสะโพก1กรัก1มีตูดติดไปไหมล่ะไม่มีครับเอาเหรอเอาชอบกินตูดมันเฉือนไปคิดไปได้คิดไปขายดีสับจนเขียงบุ๋มแล้วนั่นน่ะครับอันนี้น่าจะเขียงตั้งแต่ขึ้นบกมาเลยตั้งแต่ขึ้นบกมาครับอ๋อประวัติเมื่อก่อนคุณยายขายในน้ำพายเรือขายพายเรือขายอยู่ที่ไหนอะคลองที่ข้างหน้าเนี่ยที่ผมข้ามมาเหรอใช่ครับตรงอนามัยนั่นแสดงว่าคุณยายขายมาตั้งแต่สาวๆเลยดิพายเรือไหวอ่ะตั้งแต่18ครับอายุ18ตอนนี้84ตอนนี้84อันนี้คุณยายกำลังทำน้ำจิ้มให้นะฮะพี่ถ้าสั่งข้าวต้มปลาได้เลยไหมเนี่ยแป๊บนึงทำน้ำจิ้มอันนี้120แถมตูดด้วยนะชิ้นตูดไปด้วยนะตูดไปด้วยกินแล้วอิ่มกลับบ้านไปเลยไง อันนี้เสร็จเรียบร้อยผมเอาไปเองได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวรอน้ำจิ้มไปครับนี่ฮะคุณน้ำจิ้มก็คุณยายเขาก็ทำสดๆนะทีละถ้วยอันนี้น้ำจิ้มผมทานมากมาแล้วครับน้ำจิ้มมาใหม่ๆสดๆอย่างนี้เลยมาชิมดูรสชาติน้ำจิ้มจะเป็นยังไงน้องข้าขอแคบหมูนี่ค่ะมีแคบหมูด้วยหยิบตะเกียบหยิบช้อนมาเอาแคบหมูไม่เอาไปข้าวต้มผมขอเส้นเล็กแห้งนิดนึงเส้นเล็กแห้งแล้วก็ผมมีน้ำกินแห้งก่อนแห้งกินแห้งก่อน
อาศัยให้หน่อยดูนะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ย15บาทเมื่อไหร่แกจะรวยนะนี่ที่เราคุณยายขายตั้งแต่อายุ18คุณอยู่ในน้ำในคลองที่เราขับรถข้ามมาเนี่ยปรุงมาหวานเค็มเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าเปรี้ยวมาใส่เองชอบต้มมากเลยมีพริกขี้หนูเม็ดๆอย่างเงี้ยแต่ผมชอบอยากกินเม็ดพริกสวัสดีครับเพื่อนพูดเล่นไปแล้วขอไปแล้วนุ่มมากชอบคงต้มคงทำแบบโบราณคุณยายก็ปรุงนะคุณยายนั่งปรุงเองเนี่ยมาวัดเสียดายนะที่เราเร่งขับมาก็ขายถึง5โมงแต่กลัวหมดไงคือ5โมงมารู้สึกว่าหมดก่อนอย่างเงี้ยนี้ห้าโมงคุณยายขึ้นมีลูกหลานขายข้าวต้มขายข้าวเตี๋ยวต่อยอันนี้ผมกินอันนี้นะน้ำต้มยำเรารู้สไตล์คุณยายแล้วคุณยายก็ไม่ใส่เปรี้ยวนะเอาพริกโรยชอบพริกน้ำส้มที่เป็นชอบพริกน้ำส้มที่เป็นพริกขี้หนูมันโบราณดิจะได้ไม่มีเส้นใหญ่นะชอบกินเส้นใหญ่ร้านคุณยายเขาไม่ได้ทำเส้นใหญ่เด็กๆไงเด็กๆกินเส้นใหญ่ใช่เราก็เสริมได้เสริมไก่ลงไปได้ด้วยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือนะแต่ว่าคุณยายให้เยอะไม่ใช่คีบสองคำหมดเนี่ยคีบมันเรียกว่าเยอะหนึ่งสองชามคือคนกินเยอะสองชามอ่ะอิ่มถ้าพูดถึงสนนราคาแล้วสองชามอิ่มก็30บาทก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ชามเดียวอิ่มนะประมาณ40-50
คิด20เราก็ให้20 25ยังขายได้นะคุณยายจะขึ้นแล้วได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วคุณยายจะขึ้นแล้วเรียกลูกหลานว่าหมดเวลาทำงานแล้วผมฟังเลยร้านเปิด10โมงร้านเปิด10โมงคุณยายควงมาตั้งเท่าไหร่อ่ะถึง5โมงเย็นน่ะใส่ถุงนุ่มมากพี่เอาข้าวต้มปลากี่ถุงอ่ะเอากินที่นี่ถ้วยหนึ่งเนี้ยกินนี่ถ้วยหนึ่งไปดูเขาขายข้าวต้มก่อนนะตอนนี้หมดกะคุณยายแล้วคุณยายจะขึ้นแล้วรอลูกหลานมาพาไปพักผ่อนเนาะหมดเวลาทำงานแล้วใช่ไหมครับหมดกะแล้วเลิกงานคุณยายแล้วสวัสดีนะครับคุณยายครับคุณยายขึ้นบ้านแล้วตอนนี้ก็มาสู่เวลาของในรอบ5โมงถึงกี่โมงนะฮะ2 4ทุ่มทุ่มครึ่งนะครับอ๋อ5โมงทุ่มครึ่งก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นขายอะไรบ้างฮะก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลาก๋วยเตี๋ยวข้าวต้มปลาก็ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วยข้าวต้มข้าวต้มปลานี่ดูปลาใช้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาช่อนครับข้าวต้มปลาช่อนข้าวต้มปลาช่อนนี่ผมเป็นชามแรกของวันนี้เลยเนาะน้ำซุปไก่ข้าวต้มปลาช่อนมีข้าวต้มอะไรไหมข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่มาดูทำข้าวต้มชิมก่อนปรุงเนาะนี่ถ้าบ้านผมอยู่แถวนี้มากินทุกวันชอบกินข้าวต้มใส่อะไรฮะกรอบแป้งกรอบแป้งกรอบอย่างนี้สูตรโบราณนะเนี่ยใช่ไหมสูตรโบราณขายทุกวันไหมฮะทั้งทุกวันต้องจะไปหยุดต้องจะไปหาหมออะไรใช่ใช่ไปเดี๋ยวไปชิมกันนี่ฮะคุณยายรอหลานพาขึ้นบ้านเนาะคุณยายน่ารักอ่ะชิมข้าวต้มฮะของนี้เจ้าเด็ดครับตรงเนาะเดี๋ยวน้องถามก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยอำเภอเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาอำเภอเสนาตำบลเจ้าเจ็ดจังหวัดอยุธยาแล้วเราเข้ามานี่เราก็ปักหมุดมาร้านนี้ได้เลยเนาะมีปักหมุดร้านนี้ได้เลยคุณมีข้าวต้มปลาข้าวต้มไก่เอาไหมข้าวต้มปลาช่อนข้าวต้มปลาช่อนเขาเลาะเนื้อเลาะอะไรดีมากเลยแล้วมีใส่แป้งกรอบด้วยเดี๋ยวเราปล่อยเลยอะไรอร่อยกับไก่มากถูกปากโดโด มาแล้วก็กินให้ครบเอาข้าวต้มไก่มาชิมไหมล่ะคุณเดี๋ยวปลากลมกล่อมแล้วน้ำต้มอย่างเดียวหอมข่าน้ำกุ้งตุ๋นหอมข่าข้าวต้มปลาช่อนหอมข่าเลยอ่ะข้าวต้มปลาน่าทานไหมพี่ข้าวต้มถ้วยเท่าไหร่ครับเนี่ยข้าวต้มถ้วยละ20บาทบ้านอยู่แถวนี้นี่กินทุกวันเลยนะเอาเลยกินได้ก็เอาเลยลูกข้าวอ่ะก็เขาก็ไม่ใช่ข้าวไอ้นั่นนะข้าวเขาแบบเหมือนกับต้มมาส่วนหนึ่งแล้วอ่ะเขาต้มไหมไหมเขาต้มไก่ไหมพี่ขอข้าวต้มไก่หนึ่งไก่หนึ่งข้าวต้มไก่หนึ่งอร่อยมากปักดีคุณยายนั่งรถกลับด้วยมีรถประจำตำแหน่งมารับกลับ
ดูข้าวต้มไก่ร้านนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาคนเยอะยุ่งๆนี่ก็บริการตนเองนะฮะมารับเองอะไรเองเพราะว่าตอนนี้มีอยากทานของอร่อยก็ต้องทนุถนอมคุณยายให้อยู่ทำให้ลูกหลานกินนานๆไปแล้วคุณยายนั่งรถประจำตำแหน่งกลับบ้านไปแล้วน้ำซุปไก่หอมตรงใส่ข่าเนี่ยอันนี้ปรุงเหมือนกันชาเมื่อกี้ไหมฮะใส่เหมือนกันใส่เหมือนกันเพียงแต่เป็นไก่เดี๋ยวพี่โดกินอยู่แล้วล่ะอันนี้ของโปรดกินให้อิ่มไปเลยอิ่มกลับบ้านไปเลยมาละข้าวต้มไก่คุณตบหน่อยคุณเดี๋ยวพี่โดจะทานข้าวต้มไก่ถูกมาก20บาทกิน2ชามยังไม่ได้ชามนึงกรุงเทพเดี๋ยวนี้ข้าวต้มขายแพงนะ70 80นะข้าวต้มปลานี่มีเป็น100นะครูตั๊กเป็นไงล่ะสะใจไหมดีมากเลยวันนี้อันนี้ครูตั๊กเป็นคนแนะนำนะเป็นคนค้นหาจะค้นหาดีมาทั้งชุดนะอร่อยที่เขาใส่ขาผลขาแห้งๆอ่ะเผื่อไหมชิมเลยเดี๋ยวกลับบ้านหิวไหมโดกินเลยเดี๋ยวกินข้าวต้มไก่โดยพ่อหากินให้ไงข้าวต้มปลาช่อนอยุธยาปลาช่อนช่อนคุณยายเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านน่ะใครมาก็ต้องกินที่คุณยายปรุงอร่อยคือทำให้เป็นเพื่อมันนี่ติดผมถ้าขอน้ำเปล่าขวดน้ำแข็งไหมเอาชัดเอาครับแล้วเขาใส่ตั้งฉายเยอะด้วยนะเคี้ยวไปเจอทั้งฉากเคี้ยวน้ำซุปเป็นซุปไก่อร่อยมากคุณครับอร่อยมากคุ้มที่บึงมาจากกรุงเทพพาเพื่อนๆหรือพาใครมาก็ไม่ผิดหวังนะคุณแม่จิ๋วมาถ้าเราจะพาแม่จิ๋วตอบแทนแม่จิ๋วที่พาเราคุยนะพามาเที่ยวอยุธยาแล้วมากินเนี่ยเนาะโอเคเลยดีแล้วที่เรามาเวลาเนี้ยเราได้กินข้าวต้มถ้าไม่ว่าเวลานี้ก็ไม่ได้กินข้าวต้มถึงประมาณ4 โมงพอดีคุณยายขึ้น5 โมงคุณยายตรงเวลานะ5 โมงเป้งเรียกลีมูซีนมารับขึ้นบ้านเลย5 โมงเป้งข้าวต้มก็เปิดเลยคือก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวไก่ครับได้ข้าวต้มไก่ข้าวต้มไก่เราจะซื้อไก่กลับบ้านพี่เขาบอกว่าหมดแล้วเพราะว่าอันนั้นที่เหลือประมาณครึ่งตัวก็เดี๋ยวจะเอาไว้ขายเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่สับแล้วก็มาฉีกโดโดพาเที่ยวค่ะโดกินข้าวต้มพี่บอกเนื้อหมดงั้นผมขอพวกอะไรมาแล้วกันตูเติดเอาหมดฮะบ้านความเสียหาย
เดี๋ยวรอพี่โดกินข้าวต้มไก่ไม่สั่งข้าวต้มกับให้พี่โดกินเช้าหรอไม่ต้องขอทำน้ำจิ้มให้ด้วยครับนั่นแหละเอาของคุณยายติดไปด้วยประทับใจคุณยายจิ้มแล้วจะได้นึกถึงคุณยายหมดแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวมีอีกงั้นคิดตังค์ของผมเลยครับทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งพี่วันคิดตังค์ทีนับไปทั่วแล้วก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากลุยกันก็ถามประวัติคุณยายเห็นว่าขายมาตั้งแต่สมัยสาวๆเลยนะครับอายุ16-17เป็นคนอยุธยานี่โดยกำเนิดเลยครับคุณยายชื่ออะไรนะสำเริงแซ่ตั้งแต่ว่าร้านชื่อว่ายายป้าแปะชื่อเล่นป้าแปะแล้วก็ขายก็พายอยู่ในคลองตรงนี้เขาเรียกคลองอะไรของเจ้าเจ็ดเจ้าเจ็ดนะของเจ้าเจ็ดขายพายตั้งแต่สาวๆเลยครับแล้วบ้านก็อยู่ตรงนี้เลยหลังนี้เลยอยู่ริมน้ำอีกหลังร้อยริมน้ำอีกหลังจะขายจนปัจจุบันนี้แล้วแกขึ้นมาบนฝั่งนี้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับประมาณ40ปีได้แล้วพี่ขึ้นมาบนฝั่งนี้40ปีแล้ว40กว่าปีอ่ะก็ขายอยู่ตรงนี้ขายอยู่ตรงนี้เลยนะก็ขายสูตรนี้เลยเมนตรงนี้เลยสมัยก่อนแกขายถ้วยเท่าไหร่จำไม่ได้ผมยังเด็กก็คงจำนู่นนะบาทสองสามบาทได้เขาขายก่อนหน้านั้นสองปีเท่าไหร่50สามร้อยเจ็ดสิบอ่ะเดี๋ยวจ่ายตังค์ก่อนนั่นแสดงว่าสมัยคุณตอนเกิดมาก็3บาทบาท50บาท50สมัยก่อนเนี่ยมีบาทบาทนึงมั้งสมัยบาท50จนขนาดนี้ที่ผมกินนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยว15บาท5บาทแล้วก็ข้าวต้ม20บาทข้าวต้ม20บาทไม่ขายถูกแท้บอกเขาก๋วยเตี๋ยวชามละ20 25ผมยังไอ้นั่นนะยังว่าถูกแล้วนะแถวนี้พอคนแถวนี้เนาะแล้วข้าวต้มก็20บาท20บาทโอ้ยมีทั้งปลาช่อนปลาอะไรใช้ปลาช่อนกับไก่โอเคครับมีหมูมีอะไรมีข้าวต้มหมูด้วยอะไรด้วยเขาขายทุกวันเนาะมาได้เนาะก็เวลามาก็ปักหมุดมาชื่ออะไรนะร้านก๋วยเตี๋ยวป้าแปะไก่ฉีกแล้วก็ถ้ามา10โมงนะเริ่มขายแล้วก็ป้าแปะก็จะขึ้นไปตอน5โมง4โมงกว่าขึ้นไปแล้วก็คุณพี่ชื่ออะไรอ่ะเด็กก็เป็นลูกชายเหรอฮะลูกชายก็ขายต่อก็ขายก๋วยเตี๋ยวสูตรคุณยายแหละแต่ว่ามีข้าวต้มเพิ่มจ่ายตังค์ก่อนกินแทบเป็นแทบตายเคยไปกินที่อื่น500 600 700กินที่นี่300นี่เท่าไหร่นะ370นี่ครับผมไม่เอาตังค์ทอนหรอกฝากให้คุณยายจะได้คุณยายเอาไปทำบุญให้ผมด้วยขอบคุณครับคุณยายไปทำบุญอะไรก็บอกคุณยายด้วยนะบอกว่าเนี่ยครับโดโด้น้องลูกผมมาชื่อโดโด้ที่มากินถ่ายลง YouTube โดโด้พาเที่ยวแล้วก็คุณยายไปทำบุญที่ไหนก็ฝากร่วมทำบุญกับคุณยายเนาะขอบคุณมากครับเนี่ยข้าวต้มเขาก็ไม่ใช่เป็นนั่นนะข้าวต้มก็ต้มมาพอประมาณเนาะโอเคครับเพื่อนๆครับคุ้มอิ่มท้องอิ่มใจชื่นใจคุณฝากตังไม่เอาตังทอนฝากให้คุณยายใบว่าได้ทำบุญคุณยายไปทำบุญที่ไหนก็ฝากไปทำบุญด้วยสี่ร้อยบาทชามละ15บาทแล้วไก่นะบอกเนาะไก่อร่อยมากไก่นิ่มอ๋อเนาะเยอะอะไรไม่รู้ครับพี่โดมันไป3ชามเราไปกินน่ะบางทีกินน้อยกว่านี้อีก400 500 600อันนี้300กว่าบาทจานใช่แต่ว่าขับรถมาหน่อยแต่ว่าเราก็อิ่มใจ
ขอบคุณมากครับที่ดูแลเป็นอย่างดีงั้นก็คลิปนี้คงเท่านี้นะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราขับรถดูนู่นดูนี่เนาะขับรถเล่นไปหาไปเยี่ยมลุงตู่ไหมล่ะไม่ขับแล้วลุงตู่มอเตอร์ไซค์ล้มฮะซี่โครงหักไปพรุ่งนี้ก็ได้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายแหละบ้านแบบบ้านๆนี่เนาะเมื่อกี้เขาไปทักผมฝนมาแล้วด้วยครับฝนมาแล้วด้วย